ารกิจวันนี้จืดจืดจืดเฮ้ยมันเป็นเปิดมันเป็นสิบปีเขาบอกเนี่ยเขาเปิดแล้วแตกเลยฝาแล้วไม่เปิดมันก็ทำอะไรได้หรอไม่เปิดเขาบอกว่าถ้าเปิดมันแตกแน่ที่บ้านอยู่ที่ทองหอพุงก็มันก็นูนขึ้นมามันจะนูนขึ้นมามันก็ไม่เรียบเท่าไหร่มันก็ต้องทำแล้วอะค่ะอันนี้เปิดขยับเดี๋ยวมันปูนแล้วไอ้ปูนประกอบสะกัดไม่เป็นไรผมเห็นมันลอยใต้โอ้โหมีรถเครื่องมาครับอะไรมีครับมีของเทศบาลก็มีเอกชนก็มีเอกชนก็มีเทศบาลก็มีผมก็คนทางนั้นนี่กับกันรู้อ๋อผมก็คนทางทยอยอ๋อมีมีเอกชนมีรัฐบาลอ๋อตรงแล้วท่อหนูนั่นคืออะไรครับท่อหนูมันแน่นไม่ออกมันจะมีสองท ่อทำไงรุดก็แหมแหมก็ต้องแหมออกไปเลยนะฝาไปรุ่นนะพ่อเห็นมีอยู่อย่างฮะเห็นล่าเรามีนะอยู่มา17ปีแล้วครับวันนี้วันแรกที่ดูดซ่วมนะครับสิบกว่าปีเอาซะหน่อยครับซ่วมมันรู้สึกเริ่มแบบว่าน้ำไม่ค่อยลงนะคะครั้งแรกที่ดูดซ่วมนะครับตอนแรกกลัวว่าสายจะยาวไม่ถึงโอ้สายช่างยาวมากมันจะเป็น2ท่อเชื่อมกันมันเชื่อมกันมี2รูเลยลงอันนู้นก่อนอันริมนู้นก่อนอืม2บ่อโอ้ลอดคล่องเลยนะสายเลื้อยยังกับงูเลยเจ็ดปีดูให้ครบเปิดแข่งดูดขี้มันเสร็จแล้วก็เอาปูนฉาบฝาท่อให้ค่ะแล้วมันจะอยู่หรอมันเป็นรูตรงกลางเราจะไปเหยียบมันดิตอนนั้นมีอะไรค้ำเนี่ยนะต้องมาล้างน้ำมีผ้าทำไมมีอะไรบ้างมันแห้งสองอันเลยป่ะจะไปเหยียบสองอันเลยเหรอเรียบร้อย2บ่อบ่อละ200บาทนะคะแหมฝามันเก่าเปิดแล้วมันแตกเพราะว่ามัน17ปีแล้วใช่ป่ะพอเปิดแล้วมันแตกแต่อันเนี้ยมันไม่นูนตอนเขาฉาบเพราะว่าอะไรนะมันยังมีฐานมันยังอยู่มันก็เลยเรียบแต่อันเนี้ยมันนูนๆเพราะว่าฐานเดิมของมันหลุดเข้าไปข้างในด้วยใช่ป่ะแล้วเขาหยิบขึ้นมาได้ป่ะไม่ได้ปลุกเข้าไปข้างในอ่ะทำฝาใหม่2อันค่าดูแล้วบ่อละ200เป็น400แล้วก็ฝาละ200ก็เป็นอีก400 800บาทนะครับทีนี้ลาดคล่องเลยนะครับตังมาดิ
ใส่อะไรกะอันนู้นอ่ะฝานู้นเวลามันใส่เข้าไปแล้วมันหนึ่งแล้วมันปิดสนิทกับขอบเห็นปะปิดสนิทกับขอบฐานแต่อันเนี้ยทำไมมันใส่แล้วมันไม่มีขอบฐานที่มันรับตรงนี้เลยอ่ะ